นี่คือการติดตั้งคีย์บอร์ด iPad Bluetooth ของ Neolution นะครับผมทำการตั้ง iPad ขึ้นมากับคีย์บอร์ดนะครับให้สามารถสะดวกใช้งานได้สะดวกสบายนะครับผมทำการเปิดบลูทูธที่ iPad นะครับผมเข้ามาที่ Setting นะครับแล้วก็มาทำการเปิดบลูทูธนะครับทำการเปิดสวิตช์ของคีย์บอร์ด iPad นะครับผมกดปุ่มที่ Connect นะครับจะมีสัญญาณไวเลสของคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับผมทำการ Connect คีย์บอร์ดนะครับผมจะมีพาสเวิร์ดในส่วนที่เป็นของ iPadขึ้นมาที่หน้าจอนะครับให้เรากดตัวเลขที่คีย์บอร์ดนะครับผมแล้วกด Enter นะครับคีย์บอร์ดจะทำการ Connect กับ iPad ได้โดยทันทีนะครับเรามาลองทดสอบใช้งานคีย์บอร์ดดูนะครับผมนี่ครับนี่คือวิธีการทดสอบคีย์บอร์ด iPad ของ Neolution นะครับ